เมมพูลคืออะไรเมมพูลเนี่ยเป็นหน่วยความจำอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในโนดคือ Bitcoin Node เนี่ยมันมีหน้าที่เก็บประวัติธุรกรรมใช่ไหมในไอประวัติธุรกรรมที่โนดเก็บไว้เนี่ยจะมีหลักๆอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือบล็อกเชนอันนี้เราคุ้นอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเมมพูลเนี่ยแหละบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นที่ที่โนดอะเก็บธุรกรรมที่ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วก็คือเมื่อธุรกรรมนั้นได้รับการคอนเฟิร์มโดยนักขุดอะมันก็จะถูกบรรจุลงไปในบล็อกเชนแต่ว่าก่อนหน้านั้นอะเวลาที่สมมติว่าเราทำธุรกรรมเราเพิ่งจะส่งธุรกรรมของเราจากคอมของเราจากวอลเล็ตของเราเนี่ยพับบิชออกไปฮะบอร์ดแคสธุรกรรมออกไปให้โนดรับรู้เนี่ยก่อนที่ธุรกรรมนั้นจะได้รับการบรรจุลงในบล็อกเชนอะที่ธุรกรรมของเราอะมันจะไปรออยู่ก่อนอะก็คือในเมมพูลนี่แหละเมมพูลอะเป็นที่ที่รวบรวมธุรกรรมที่เพิ่งจะถูกส่งเข้ามาหรือว่าแบบอาจจะถูกส่งเข้ามานานแล้วก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้รับการบรรจุซึ่งสาเหตุที่ธุรกรรมที่ถูกส่งเข้ามานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการบรรจุลงไปในบล็อกเชนเนี่ยหลักๆมันก็แค่เรื่องเดียวเลยก็คือจ่ายค่าฟีไม่พอก็คือมีคนอื่นแซงหน้าไปได้ตลอดใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเราจ่ายค่าฟีอย่างเหมาะสมธุรกรรมของเราก็ควรจะได้ไปต่อคิวแล้วก็รอคิวถูกบรรจุลงไปในบล็อกเชนแต่ถ้าสมมติว่าเราจ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรมค่าฟีน้อยเกินไปเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือธุรกรรมเราก็จะคายในเมมพูลเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องมาแก้ปัญหากันต่อว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถอัดค่าฟีเพิ่มเพื่อให้ธุรกรรมเราได้รับการบรรจุลงไปในบล็อกเชนได้ยังไงบ้าง